สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะอยู่กับปลอมชริดาพรหมโยธีนะคะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ติดตามกันนิดนึงเพราะทุกคนแบบพูดกันมาตลอดทั้งปีเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนแล้วก็เป็นที่จับตาเวลาเขาทำอะไรก็เป็นที่จับตาไปหมดเพราะว่าเขาเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่แบบยังไม่ได้มีการผ่อนคลายใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19แต่พอผ่อนคลายปุ๊บก็ผ่อนคลายกันแบบกระทันหันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำให้แบบมีความตื่นตระหนกว่าเอ๊ะเรื่องของตัวจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นจะพุ่งกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความต้องการหรือว่าอุปทานจากประเทศจีนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะขยายไปวงกว้างอีกรอบต่อเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าเพราะว่าแม้กระทั่ง IMF ก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายคนที่บอกว่าอยากรู้ว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะต้องยังไงกับประเทศจีนจะต้องจับตาอะไรกันบ้างนี่นะคะเราต้องมาคุยกับกูรูท่านนี้เลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับชริดาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทุกคนขออภัยจับตากันนะคะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนนะคะทีนี้ต้องถามทางด้านอาจารย์ปิติแล้วค่ะว่ามองจีนยังไงเพราะว่าทุกคนก็ดูจะหวั่นใจกับจีนอย่างมากเลยนะคะสำหรับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยค่ะผมคิดว่าจีนยังคงเป็นพลังหลักทางเศรษฐกิจของโลกต่อไปนะครับถ้าเราพิจารณามูลค่า GDP นะครับที่มีการปรับค่าเสมอภาคของเงินปรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าครองชีพหรือที่เรียกว่า GDP PP เนี่ยนะครับจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 16-17% ของ GDP ของทั้งโลกซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 15-16% นะครับแล้วก็สหภาพยุโรปประมาณ 15% นะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้ทั่วโลกก็รับไปแล้วแหละนะครับก็คือครึ่งหลังของปี2022ต่อเนื่องของครึ่งแรกของปี2023เนี่ยเศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งของยุโรปเนี่ยคงยังอยู่ในภาวะที่ยังชะงักงันอยู่นะครับถึงแม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของอาจจะมีทิศทางที่เริ่มควบคุมเรื่องของปัจจัยเงินเฟ้อได้นะครับแต่ว่าการจะลดอัตราเงินให้อยู่ระดับปกติเหมือนก่อนที่จะเกิดเงินเฟ้อเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอจะเห็นเศรษฐกิจใหญ่2อันก็คือยุโรปกับอเมริกากลับมาสดใสอีกรอบนึงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นช่วงครึ่งหลังของปี2023ในขณะที่จีนเองเนี่ยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยนะครับย่ำแย่กว่าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจีนเองก็ยังโตได้ที่ระดับประมาณสัก 3% เกือบ 4% นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ได้มีปัญหาเช่นเดียวกับตะวันตกนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของจีนก็คือจีนไปล็อกดาวน์ตัวเองซะนะครับก็เลยทำไม่สามารถที่จะวิ่งได้เต็มฝีเท้านะครับเหมือนกับตอนนี้จีนจริงๆสามารถวิ่งได้เร็วกว่านี้แต่ว่าออมฝีเท้าอยู่เพราะว่าไอ้มาตรการ Dynamic Zero Covid ของเขาอ่ะมันเป็นตัวที่ไปฉุดรั้งเขาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พอเขาผ่อนคลายเรื่องของ Dynamic Zero Covid ไปซะจนเกือบจะเรียกว่าไม่มีมาตรการใดๆแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้ยกคงมีระยะเวลาในการปรับตัวในช่วงแรกนะครับไตรมาส1ของปี2023แต่หลังจากนั้นน่ะเศรษฐกิจจีนก็น่าจะพร้อมกลับขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเราต้องเอาใจช่วยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเศรษฐกิจหลักมันก็มีอยู่แค่3เศรษฐกิจหลักรวมๆกันแล้วนี่ก็ 10% ของ GDP ของทั้งโลกแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้า2เศรษฐกิจมีปัญหาไปแล้วเครื่องยนต์ดับไปแล้ว2เศรษฐกิจอีกเศรษฐกิจนึงขึ้นเผาๆอยู่ถ้าเขามีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ควรจะเอาใจช่วยเพราะนี่คือเครื่องยนต์หลักเครื่องยนต์สุดท้ายที่มันเหลือแล้วครับค่ะค่ะที่จริงดูเหมือนว่าจีนเนี่ยพักหลังๆคือหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาครองตำแหน่งรอบล่าสุดนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขามีความพยายามที่จะคือมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แบบต้องทำอย่างนี้ทำตามชั้นทำตามคำสั่งชั้นแต่ดูเหมือนว่ามันมีความผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในจีนซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของยุคใหม่ของจีนที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วยไหมอะคะอาจารย์คะใช่ครับคนที่ติดตามเศรษฐกิจจีนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าจีนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้นำจะมีลักษณะที่
เข้มงวดสลับกับผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยที่1ของสีจิ้นผิงนะครับก็คือปี2012เป็นต้นมาถึงปี2017เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผ่อนคลายมากถูกต้องไหมครับต่อเนื่องจากฮูจินเผาครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงเข้มงวดเข้มข้นมากเลยนะครับในช่วงที่สงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีตั้งแต่ปี2017ถึง2023ครับเพราะนั้นต่อจากนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ที่สีจิ้นผิงเป็นประธานเป็นประธานาธิบดีรอบที่3เนี่ยแล้วดูจากรายชื่อนะครับของผู้ที่เข้ามาทำงานในฐานะคนที่ดูแลนโยบายสูงที่สุด24คนนะครับก็คือกรมการเมืองโพลิตบูโรซึ่ง7คนเนี่ยจะขึ้นไปเป็นไม่ได้จากขึ้นนะขึ้นไปแล้วไปเป็นกลไกตัดสินใจสูงที่สุดนั่นก็คือโพลิตบูโรสแตนดิ้งคอมมิตี้ถ้าเราดูโพลิตบูโรสแตนดิ้งคอมมิตี้ของเขาที่เป็นกลไกตัดสินใจสูงสุดเนี่ยนะครับเราเห็นเงื่อนไขเราเห็นคุณสมบัติของเขา3อย่างพร้อมกันเลยก็คือ1เขาเป็นสายสีจิ้นผิงอันนี้แน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยทำงานสีจิ้นผิงมาต่อเนื่องยาวนานรู้มือกันนะครับข้อที่2สิ่งที่เราเห็นด้วยก็คือเราเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งเป็นสายนโยบายเศรษฐกิจแบบนิยมกลไกตลาดแล้วก็ข้อที่3ก็คือเราเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นสายที่เน้นการปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของจีนเนี่ยในยุคต่อไปคงจะมีแนวโน้มผ่อนปลนผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับการกลับมาใช้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินนะครับตราบใดก็ตามที่มันไม่หลุดออกจากค่านิยมพึงประสงค์ของจีนเนี่ยที่เรียกว่า common เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นค่ะก็คือพูดง่ายว่าถึงแม้จะมีการผ่อนคลายให้เห็นกันมากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องของ common prosperityความมั่งคั่งนะที่เป็นที่มีโดยรวมของทุกคนจะต้องยังคงเดินหน้าสืบต่อไปนะคะใช่ครับเพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขามองว่าปัญหาของโลกตะวันตกที่ใช้กลไกตลาดโดยที่ไม่ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยในที่สุดมันนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบนะครับ อย่างเช่นเรื่องของเราเห็น Black Lives Matter เราเห็น Occupy Wall Street เราเห็นปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจเรื่องของคนจนเมืองเราเห็นปัญหาเรื่องของการกระจุกตัวการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมเพราะนั้นจีนเองก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใช้กลไกตลาดแบบโลกตะวันตกแล้วมันจะต้องไปสู่วงจรแบบนั้นน่ะเรื่องอะไรเขาจะเดินไปสู่วงจรแบบนั้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาก็กำหนดว่าตราบใดก็ตามที่มันเป็นกลไกตลาดแล้วไม่ได้มีผลอะไรที่จะเกิดปัญหาอย่างนั้นก็ใช้กลไกตลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแนวโน้มที่จะสุ่มเสี่ยงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องมีกลไกภาครัฐในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการมันก็เลยกลายเป็นระบบถ้ากลไกตลาดคือมือที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับจีนเป็นมือที่มองเห็นที่หลุดจากกลไกตลาดครับค่ะทีนี้สีจิ้นผิงเขาก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตาและมุ่งมั่นก็คือการที่จะให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยขยายตัวจากภายในประเทศซึ่งปีนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ใช่ไหมคะผมคิดว่าอันนี้เป็นนโยบายหลักของจีนแล้วนะครับแล้วก็ที่บอกว่าจีนเป็นเศรษฐกิจหลักของโลกแล้วเราคงจะต้องจับตาดูด้วยเนี่ยความสำคัญที่มันมากไปกว่านั้นก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของจีนเนี่ยมันเป็นภาคการผลิตแท้จริงนึกออกไหมฮะว่าถ้าเกิดเราไปดู3เครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของทั้งโลกเนี่ยนะครับก็คือจีนยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจหลักมันเป็นเศรษฐกิจที่ผูกพันอยู่กับภาคการเงินภาคการธนาคารถูกต้องไหมครับใช่ยุโรปเองก็ move ไปในทิศทางนั้นถูกต้องไหมเพราะว่าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในยุโรปเนี่ยต้นทุนมันแข่งกับใครเขาไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่มันแพงค่ะนี่แหละที่มันยังเป็นเรื่องของ real sector เป็นเรื่องของกินของใช้เป็นเรื่องที่เราบอกว่าโอ้ยเงินทองคือของมายาข้าวปลาคือของจริงถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นจีนเองเขามีจุดแข็งตรงนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะรักษาจุดแข็งนั้นเอาไว้ได้แล้วเขาก็มองว่าถ้าเกิดจุดแข็งตรงนั้นเนี่ยมันต้องไปผูกพันหรือว่าพึ่งพิงต่างชาติมากจนเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนโยบาย dual circulation หรือว่าเศรษฐกิจ2หมุนเวียนของจีนเนี่ยมันก็เลยเป็นนโยบายที่ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะครับที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ออกมานั่นก็คือเรื่องของการที่บอกว่าเอ๊ะกับโลก globalization ก็ยังคงสนับสนุนต่อไปนะแต่จะให้มันเป็นกำลังเสริมในขณะที่กำลังหลักก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในของประเทศให้มันเป็นกำลังหลักในการฉุดขยายเศรษฐกิจต่อไปซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ก็เป็นวิธีการคิดแบบเดียวกับอเมริกาถูกต้องไหมครับอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจประเทศใหญ่กว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศมานานแล้ว
พราะฉะนั้นสำหรับอเมริกาเนี่ยการทำสงครามการค้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับเขามากมายนักเพราะว่าเขามีขนาดเศรษฐกิจประเทศที่ใหญ่ดังนั้นประเทศที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามการค้าของอเมริกาเองก็ต้องคิดแบบนั้นแล้วก็หาทางป้องกันเรื่องแบบนี้ครับก็เป็นการทำนโยบายที่มันถูกฟอร์สให้ทำมันก็ต้องทำครับค่ะแล้วบรรดาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชิปที่อเมริกาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกเทคโนโลยีต่างๆที่จะส่งไปจีนบริษัทที่อะไรนะผลิตเครื่องผลิตชิปไม่ให้ไปที่จีนคือตรงนี้มันจะกระทบจีนมากน้อยแค่ไหนเพราะจีนเองก็ตั้งเป้าว่าอยากจะแบบเป็นผู้พัฒนาชิปเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดขาดเครื่องจักรเหล่านั้นแล้วเขาจะทำยังไงเพราะกว่าจีนจะพัฒนาเครื่องจักรเหล่านั้นได้มันต้องใช้เวลาอีกนานอีกหรือเปล่าคะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันคงต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากกฎหมาย2ฉบับสำคัญของอเมริกากฎหมายฉบับแรกคือ Chip and Science Act ซึ่ง Chip and Science Act เนี่ยออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้เงินลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายหนึ่งคือ Semiconductor Act ที่ออกมาเพื่อที่จะตัดวงจรนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าวัตถุดิบและบริการอย่างเช่นแรงงานที่เป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าของจีนได้นะครับเพราะนั้นอเมริกาก็ประกาศสงครามเซมิคอนดักเตอร์อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นทางออกของจีนเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเขาก็พูดกันเลยว่าต้องถ้าไม่สร้างเองก็ตาย มีอยู่ทางเดียวเลยก็คือต้องพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้หรือไม่งั้นก็ตายไปซะเพราะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันมีทางเลือกอยู่แค่นี้นักธุรกิจจีนประเทศจีนจะทำยังไงอ่ะคุณก็มีทางเลือกเดียวก็คือผลิตของคุณเองให้ได้สร้างเองตอนนั้นทีนี้พอไปผลิตของตนเองให้ได้เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดบอดของจีนอยู่ตรงไหนจุดที่มันจุดบอดของจีนก็คือเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดถูกไหมครับขนาดตั้งแต่ระดับสัก5หรือ6นาโนมิเตอร์ลงมาจนถึงนาโนมิเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดตอนนี้เนี่ยจีนยังไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้คำถามคือไอ้ชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาดนั้นน่ะ6นาโนมิเตอร์จนถึง3นาโนมิเตอร์เนี่ยทำไมเราต้องใช้ชิปเล็กขนาดนั้นคำตอบที่ต้องใช้ชิปเล็กขนาดนั้นก็เพราะว่าต้องการลดในเรื่องของความร้อนในการประมวลผลต้องการความเร็วในการประมวลผลและต้องการประหยัดพลังงานถูกไหมครับเพราะนั้น device ที่มันเป็นสมาร์ทดีไวซ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่มันมีขนาดเล็กอ่ะคุณใส่แบตเตอรี่ได้อย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน 5,000 มิลลิแอมเนี่ยคุณต้องใช้ชิปขนาดเล็กขนาดนั้นถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าถ้าเป็นรถยนต์ EV คุณจำเป็นต้องใช้ชิปขนาดเล็กขนาดนั้นไหมในเมื่อรถยนต์คันนึงมันโอ้โหใหญ่นั่งได้ทั้ง 4-5 คนถูกต้องไหมครับมันมีแบตเตอรี่ขนาดที่ปูพื้นรถได้ทั้งคันน่ะเพราะนั้นมันสร้างพลังงานของมันเองจากการวิ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ใช้ชิปขนาด 4-5 นาโนมิเตอร์ขนาดนั้นเพราะนั้นเทคโนโลยีที่จีนมีอยู่แล้วตั้งแต่ระดับ30นาโนมิเตอร์ลงไปจนถึงสัก10นาโนมิเตอร์เนี่ยถ้าเอามาออกแบบให้กลายเป็นชิปที่ใช้เฉพาะทางอย่างเช่นใช้ใน EV ใช้ในเครื่องจักรใช้ในเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าจีนก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำได้เร็วเพราะว่ามันไม่ใช่ breakthrough เทคโนโลยีใหม่ถูกต้องไหมฮะก็จริงๆก็คือไม่เดือดร้อนกลุ่มหนึ่งเขาก็จะไปทางด้านนั้นถูกต้องไหมครับค่ะแต่นั้นมือถือก็อาจจะมีปัญหาอยู่ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นอ่ะเจ้าใหญ่ที่โดนอย่างหัวเว่ยอย่างเงี้ยหัวเว่ยมีอินฟราสตรัคเจอร์ 5G ที่ดีที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถใช้ชิปโทรศัพท์ 5G ใส่ในโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเพราะมันก็เป็นสงครามราคาล้วนๆถูกต้องไหมครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะแต่พอเซมิคอนดักเตอร์มันเล็กลงไปกว่า3นาโนมิเตอร์อ่ะมันจะกระโดดเข้าอุโมงค์ควอนตัมแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเล็กไปกว่านี้ไม่ได้แต่มันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งใครเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งอยู่ตอนนี้คนที่มีเทคโนโลยีควอนตัมที่ใช้การจับโฟตอนของแสงได้มากที่สุดและดีที่สุดตอนนี้ของโลกก็คือจีนเพราะฉะนั้นในเมื่อเซมิคอนดักเตอร์มันกำลังจะถึงจุดที่เป็นจุดเพดานของมันแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเล็กไปกว่านี้ไม่ได้กำลังจะชิฟไปที่ควอนตัมดังนั้นคุณก็ไม่ต้องไปเร่งพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์แล้วคุณกระโดดไปพัฒนาควอนตัมเลยไหมไอเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดของจีนนะครับเพราะนั้นจีนก็ทำไป3อย่างพร้อมกันนะครับในทางปฏิบัติก็คือ1ชิปขนาด3นาโนมิเตอร์ก็ต้องทำด้วยอาจจะช้าแต่ก็ต้องทำ2พัฒนาควอนตัมคอมพิวติ้งและ3พัฒนาชิปรุ่นใหม่ที่มันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขนาด3นาโนมิเตอร์ครับค่ะโอ้โหพูดง่ายๆว่าจีนก็มีทางออกตลอดนะคะ
ไม่ได้แบบตันอะไรสักเท่าไหร่คือทางออกตลอดของจีนเนี่ยมันเป็นทางออกที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นตลาดขนาด 1,400 ล้านคนถูกต้องป่ะค่ะแล้วคุณลองดูว่า 1,400 ล้านคนคุณจะมีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเป็นจีเนียสทางด้านวิทยาศาสตร์อะเราชอบใช้คำว่า1ในล้านถูกต้องมั้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมี 1,400 แล้วมันมี 1,400 ล้านคนนั้นมันมี1ในล้านมันก็มีคนเก่งๆ 1,400 ล้าน 1,400 คนน่ะค่ะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจีนถึงแม้ว่าเจอเรื่องโควิดไปคืออาจจะพลาดเรื่องนั้นไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเขาฟื้นกลับมาได้แน่นอนนะคะทีนี้ต้องถามเลยว่าแล้วเรื่องอะไรที่มันเป็นก็ต้องดูด้วยว่ามันพลาดจริงๆหรือเปล่าถูกต้องนะมันพลาดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองว่าเขาพลาดไหมผมเองอ่ะยังมองว่าเขาเพี้ยงพล้ำแต่เขาไม่ได้พลาดเพราะว่านาทีนี้พอเขาเปิดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไอ้โควิดสายพันธุ์แรงๆหมดไปแล้วถูกต้องป่ะถ้าไปดูการระบาดในจีนปัจจุบันเนี่ยครับการระบาดในจีนปัจจุบันสายพันธุ์ที่มันระบาดเนี่ย 25% ของการระบาดมันมาจาก BA.5.2 อีก 23% มันมาจาก BF.7 ซึ่งไอ้ BA.5.2 BF.7 เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ลูกของโอมิครอน BA.5 ซึ่งไอ้ BA.5 คือสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยตลอดปี2022ที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเปิดประเทศอ่ะไอ้สายพันธุ์โหดๆอย่างเดลต้าหรือไอ้ที่มันเป็นรูปผสมระหว่างเดลต้าคลอนที่หลายๆคนกังวลกันนะมันผ่านไปแล้วกลายพันธุ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเปิดมาตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในสถานะซึ่งโอเคอาจจะมีคนป่วยแต่มันอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขเขารับได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าตัวเลขหนึ่งซึ่งมันปิดไม่ได้ก็คือตัวเลขคนตายค่ะนึกออกไหมตัวเลขคนตายเนี่ยมันปิดไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะในที่สุดคนมันตายลงไปแต่ถ้าเราดูตัวเลขคนตายจากโควิดในช่วง7วันที่ผ่านมาของจีนเนี่ยมันอยู่ที่26คนนะฮะในขณะที่เทียบกับ 1,400 ล้านในญี่ปุ่นเนี่ยคนตายจากโควิด7วันที่ผ่านมา 7,300 คนนะครับเอ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะครับ 2,113 คนนะครับในกลุ่มใต้419คนในอเมริกา 1,192 คนเพราะนั้นของจีนเนี่ยตายในช่วง7วันที่ผ่านมา11คนเทียบกับประชากรทั้งหมดทั้งประเทศซึ่งเยอะมากแต่แน่นอนเราก็จะเห็นข่าวในโลกตะวันตกบอกว่าข้อมูลจีนเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าข้อมูลจีนเนี่ยเวลานับเฉพาะอะไรครับเขาจะบอกอย่างเงี้ยข้อมูลจีนนับเฉพาะคนที่ตายเพราะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวก็คือตายเพราะโควิดแต่ถ้าเกิดว่ามีตายเพราะสาเหตุอื่นอย่างเช่นไตวายหัวใจวายหรือประสบอุบัติเหตุแล้วคนที่ตายนั้นน่ะในเลือดมีเชื้อโควิดเป็นบวกอย่างเงี้ยเขาไม่นับเป็นตายเพราะโควิดเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยจริงๆตายจริงมากกว่านี้แต่ขอโทษไอ้คำจำกัดความนี้ก็เป็นคำจำกัดความที่ใช้กันทั่วโลกอะครับในอเมริกาถ้าคุณรถชนตายแต่ว่าเพราะคุณมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวเขาก็ไม่นับเป็นคุณตายเพราะโควิดถูกต้องไหมฮะแต่ทำไมเวลานำเสนอข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นวิธีการนำเสนอข่าวของสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของโลกตะวันตกบางสื่อเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ไปบอกว่าโอ้ยข้อมูลของเขาเป็นเท็จเพราะอย่าลืมนะครับว่าในวัฒนธรรมจีนเนี่ยความตายถือเป็นเรื่องใหญ่มากเหตุผลที่จีนเองไม่เคยประกาศเปิดประเทศเลยในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าโดยวิธีคิดของคนจีนโดยพฤติกรรมของคนจีนเนี่ยตั้งแต่อดีตแล้วเวลาคนจีนป่วยเนี่ยครึ่งนึงเขาไม่ได้ไปแพทย์ปัจจุบันนะครับเขาไปแพทย์แผนจีนก่อนเพราะนั้นแพทย์จีนที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องของการฉีดวัคซีนถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นคนจำนวนหนึ่งเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนดังนั้นที่จีนเขาปิดประเทศมาโดยตลอดเนี่ยเพราะเขากลัวว่าก็คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเกิดมันมีความตายขึ้นมามากเนี่ยมันสั่นสะเทือนทั้งสังคมวัฒนธรรมและที่สำคัญคือมันสั่นสะเทือนทั้งพรรคคอมมิวนิสต์เขาด้วยดังนั้นเรื่องการตายคนจีนตายเยอะๆเนี่ยมันสั่นสะเทือนทั้งสังคมทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเวลามีคนตายนั่นมันปิดไม่ได้ครับเพราะมันมีญาติติดกันเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวเลขที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเลขที่โอเคตัวเลขติดเชื้อมันปิดกันได้บางแห่งมันไม่รายงานได้แต่ตัวเลขตายเนี่ยมันเป็นตัวที่ยืนยันได้ครับว่าสถานการณ์มันเลวร้ายรุนแรงแค่ไหนครับ
ค่ะถ้างั้นสำหรับปี66ความท้าทายของเศรษฐกิจจีนคือเรื่องอะไรอะคะอาจารย์คะผมคิดว่าความท้าทายของเศรษฐกิจจีนหลักๆ ก็ยังคงเป็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะครับที่มันยังยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คงยังเป็นเรื่องของความมั่นคงในยุโรปใช่ไหมครับต่อกรณีการปะทะกันระหว่างนาโต้กับรัสเซียนะครับที่ไปมีสมรภูมิกันอยู่ในยูเครนนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นความสุ่มเสี่ยงจำนวนมากเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนเองยังเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหารอยู่นะครับสินค้าอาหารที่นำเข้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ามันเอาเข้ามาจากทางด้านรัสเซียกับยูเครนในค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นความท้าทายนะครับส่วนปัจจัยต่อมาเนี่ยผมคิดว่าที่จีนเองคงจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับก็คือการที่จีนเองเนี่ยเขาตั้งเป้าการเดินนโยบายของเขาไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะทำตามแผนที่วางไว้ได้เนี่ย มันก็จะเกิดความชะงักงานภายในประเทศของเขาเองถูกต้องไหมครับเสถียรภาพของรัฐบาลเสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็จะถูกสั่นคลอนแต่ว่าที่ผ่านมาจีนเองก็ทำเป้าไว้สูงตลอดนะครับอย่างเช่นตอนสีจิ้นผิงขึ้นมาสีจิ้นผิงประกาศว่าต่อไปนี้จีนจะต้องไม่มีคนจนในประเทศตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็ทำได้ปี2021เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงขึ้นไปอีกที่เป็นเป้าหมายความฝันของจีนในปี2035แล้วก็2050นะครับก็ต้องดูว่าเส้นทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายของเขาเนี่ยมันจะต้องเผชิญความท้าทายอะไรบ้างครับค่ะแล้วมองว่านักท่องเที่ยวจีนคือจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวจีนเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกทุกประเทศรอคอยกันอยู่เขาน่าจะเริ่มออกเดินทางและท่องเที่ยวกันประมาณสักช่วงไหนของปีนี้คะก็8มกราคมนี้เริ่มผ่อนคลายผมคิดว่าก็เริ่มมาเลยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นนโยบายถ้าประเทศไทยเรากำลังจะเริ่มพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำด้วยก็คืออย่าทำมาตรการให้มันเกินกว่าเหตุแล้วก็วางวิธีคิดอยู่บนวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างเช่นศาสตราจารย์วสันต์จันทร์ทิพย์เนี่ยท่านเองเป็นผอ.ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยท่านเองก็บอกใช่ไหมครับอย่างตัวเลขที่อย่างเชื้อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมเอาข้อมูลมาจากท่านว่าคนจีนที่ติดเชื้อตอนนี้เป็น BA.5.2 กับ BF.7 ซึ่งนี่คือเชื้อที่คนไทยเรารับไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็คือโอมิครอน BA.5 เพราะฉะนั้นเราเองมีภูมิคุ้มกันโรคพวกนี้เป็นหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นการที่จะเราเข้ามาแล้วใช้มาตรการที่เป็นสากลอย่างเช่นบอกให้เขาไปตรวจเชื้อก่อนขึ้นเครื่องแล้วเข้ามาถึงเนี่ยตรวจอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำถึงขนาดบางประเทศที่บอกว่าถ้าเป็นใครก็ตามเดินทางมาจากจีนห้ามเข้าประเทศอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้วางอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับค่ะเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็เหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันกันหมดแล้วล่ะถ้าจีนจะนำเข้ามาเราก็มันก็เหมือนกับนำหวัดเข้ามาซึ่งก็เบาๆเราก็รับได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ในแง่ของการค่ะก็ต้องพยายามที่ทำใหคนไทยของเราเองมีความรับรู้รับทราบด้วยใช่ไหมครับว่านาทีนี้กาดก็ยังห้ามตกอยู่ถูกต้องไหมเพราะว่าการแพร่ระบาดมันไม่ได้ลดลงถูกต้องไหมครับคนไทยเราเองก็ยังติดเชื้อมากอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างการล้างมือการรักษาสุขอนามัยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่คงต้องทำต่อครับไม่ใช่ว่าจะหยุดได้ครับค่ะสุดท้ายประเมิน GDP จีนปีนี้มองว่ายังไงคะอาจารย์คะผมยังมองว่าจีนสามารถที่จะโตได้มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมัน3ปลายๆถูกต้องไหมครับแต่ผมคิดว่าเขายังมีศักยภาพไปได้ถึง5-6นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าปัจจัยภายนอกที่เข้ามาคุกคามเนี่ยมันเลวร้ายรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยียังไม่จบถูกต้องไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะได้ฟังกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะซึ่งก็เป็นทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็แหมหลายๆคนบอกว่าคือตอนแรกอ่ะมันมีเรามีมุมมองอีกมุมนึง
ของเรื่องของจีนนะคะว่าเขาจะไปไหวไหมเขาจะโตไม่โตยังมีเรื่องของโควิดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ฟังจากอาจารย์แล้วเคลียร์ค่ะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเรื่องของมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นที่เขาดำเนินการมามันอาจจะแบบเป็นความเพลี่ยงพล้ำแต่จริงๆก็ไม่ถึงขนาดขั้นผิดพลาดแล้วก็ในเรื่องของตัวการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาจากภายในประเทศเขามีหนทางที่จะแก้ปัญหาไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชิปนะคะที่เป็นชิป3นาโนนะคะแล้วก็ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องไปในส่วนของเทคโนโลยีควอนตัมแล้วก็ที่สำคัญค่ะการพัฒนาต่อเนื่องชิปสำหรับในเรื่องของรถ EV นะคะก็ต้องดูกันละค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายที่อาจารย์บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของ NATO กับรัสเซียนะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายที่เขาตั้งเป้าไว้สูงอันนี้ยังเป็นประเด็นท้าทายสำหรับเขาแต่ท้ายที่สุดอาจารย์บอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนปีนี้นะคะยังไงซะน่าจะได้เห็น 5-6% นะคะเติบโตจากปีที่แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วสำหรับ World Watcher จับตาประเด็นโลกกับปอมชาริดาพรหมโยธีนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วนะคะชอบถูกใจอะไรยังไงนะคะอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน World Watcher จับตาประเด็นโลกทางสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสค่ะวันนี้ปอมชริดาพรหมโยธีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ